กรณีที่ทางจำเลยที่หนึ่งขออ่านคดีรับหลังนี้เป็นยังไงครับก็ทำได้ครับเป็นสิทธิตามกฎหมายทำได้เป็นไปเพื่อคือเขาไม่ต้องมาศาลตอนนี้ครับถึงก็จนกระทั่งเสร็จนะฮะถ้าจะมาเมื่อไหร่ก็ได้หรือไม่มาก็ได้ในช่วงการพิจารณารับหลังจนกระทั่งสืบพยานจำเลยด้วยไหมพยานจำเลยถ้าสืบเขาก็ต้องมาแน่นอนก็คือระหว่างช่วงที่ว่าสืบพยานโจทย์ช่วงนี้พิจารณารับหลังเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างยาวเลยยาวเลยครับก็วันนี้ก็สืบพยานโจทย์ไป2ปากปากแรกก็คือท่านศิวราปากนี้ก็คือท่านวิเชียรก็ยังสืบค้างอยู่พรุ่งนี้สืบต่อครับกรณีที่คุณเปรมชัยจำเลยที่1ขออ่านคดีรับหลังนี้ตรงนี้เป็นไงฮะเล่าให้ฟังก็ไม่มีอะไรก็เนื่องจากท่านติดภารกิจเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจของบริษัทอิตาเลียนไทยเนื่องจากท่านเป็นประธานบริหารแล้วก็ประกอบกับท่านมีโรคประจำตัวหลายอย่างก็ต้องใช้เวลาช่วงนี้เกี่ยวกับการบริหารกิจการเราจะมาอีกครั้งนึงเมื่อไหร่ครับท่านก็สืบจำเลยคาดว่าอีกนานก็ต้องดูว่าสืบพยานโจทย์จะมีการคาดเคลื่อนเพราะว่าแต่ละปากก็คงใช้เวลาพอสมควรตอนนี้เราได้ทำยังครับยังอยู่ระหว่างอัยการซักถามครับแล้วคุณก็คิดว่าเขายังมีเนื้อหาเยอะครับกรณีที่ทางกรมอุทยานเรียกร้องค่าเสียหาย12ล้านนี่ยังไงฮะก็ตอนนี้เราแถลงสารไปว่าเราจะทำให้การเราปฏิเสธก็จะทำคำให้การต่อสู้คดีในส่วนเรื่องค่าเสียหายโดยสารกำหนดไว้ให้เราน่าจะยื่นภายในวันถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะวันที่6ธันวาเกี่ยวกับเรื่องคดีถึงตรงนี้ยังปฏิเสธไหมครับก็ปฏิเสธก็เราคิดว่าเราบริสุทธิ์มั่นใจว่าจะชนะคดีไม่มั่นใจต้องขึ้นอยู่กับศาลนะครับเพื่อก็เราก็ทำดีที่สุดตามพยานหลักฐานนะมีอะไรหนักใจไหมครับมาถึงวันนี้ก็ไม่หนักใจโอเคครับแค่นี้ขอบคุณนะครับขออนุญาตนะครับครับผมครับ